สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับผักกาดผ้าแซ่บคือเก่าเนาะสําหรับมื้อนี้ก็จะผ้าแกงเปิดเนาะค่ะวัตถุดิบเฮาก็จะมีหน่อไม้นะคะอันนี้ผักกาดต้มแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะต้มแล้วก็รินน้ําทิ้งผักกาดเหลือรสขมไว้นิดหน่อยนะคะเวลาแกงมันสิได้มีรสชาติดีขึ้นเนาะบ่ต้มจนให้จืดจนเกินไปแต่ถ้าเกิดไผบ่มักน้ำใหม่คุ้มผมก็ต้มสัก2น้ำแล้วก็รินน้ำทิ้งด้วยค่ะสำหรับเห็ดที่ผักกาดจะใส่ก็จะมีเห็ดเข็มทองนะคะออเรนจิเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะใส่เห็ดทั้งหมด4อย่างเครื่องแกงเฮาก็จะมีพริกจินดาสดนะคะมีหัวหอมมีตะไคร้มีกระเทียมมีใบมะกรูดแล้วก็มีแมงลักค่ะส่วนผักที่ผักกาดจะใส่มื้อนี้ผักกาดจะใส่ดอกของฟักทองนะคะเนาะอันนี้ผักกาดเอากีบดอกเพิ่นแล้วก็เอาใยถนอกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอยู่นี่จะโขกร่วมกันนะคะเนาะสำหรับเครื่องแกงภาคอีสานน่ะจะบ่คือพริกแกงของภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะเราจะโขกแค่ให้บุบๆ บ่ให้ละเอียดนะคะยังเหลียวเห็นว่าอีหยังเป็นพริกอีหยังเป็นหอมยังเห็นทุกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันดูนะคะเนาะที่ขาดบ่ได้อีกอย่างนึงก็คือข้าวเบียร์นะคะเนาะข้าวเบียร์นี่เฮ็ดมาจากข้าวสารเหนียวนะคะมาแช่น้ำไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาโขกให้ละเอียดข้าวเบียร์จะซอยให้น้ำแกงเฮาข้นขึ้นเนาะค่ะน่ากินขึ้นถ้าใครบ่สะดวกที่จะใส่ข้าวเบียร์ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวแทนก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยวผักกาดขอโตไปโขกพริกแกงก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮาค่อยมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนํากันว่าเฮ็ดจังได๋แกงเปิ้ลเฮาค่อยสิแซ่บสินัวเนาะค่ะเครื่องปรุงแกงเปิ้ลนี่ก็บ่มีหยังหลายนะคะมีปลามีเกลือมีน้ําปลาแค่นี้ก็สามารถสิเฮ็ดให้แกงเปิ้ลของเฮามีรสชาติเข้มข้นแล้วก็แซ่บนัวได้เนาะค่ะเมื่อกี้ลืมแนะนําอีกอย่างนึงแล้วค่ะแกงเปิ้ลต้องมีน้ําใบยะนางสําหรับน้ําใบยะนางเนี่ยผู้ใดมีเครื่องปั่นเฮากะเอาใส่เครื่องปั่นเนาะค่ะล้างใบยะนางให้สะอาดเอาใส่เครื่องปั่นแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ปั่นเนาะค่ะแล้วก็มากรองเอาน้ําแต่ว่าถ้าใครบ่สะดวกเนาะค่ะเดี๋ยวนี้น้ําใบยะนางหาบ่ยากหาง่ายไปตลาดเพิ่นก็จะมีเตรียมใส่ถุงไว้ถ้าขายเนาะค่ะอันนี้ผักกาดซื้อมาจากตลาดเพิ่นปั่นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ข้าวเบียร์ด้วยค่ะผักกาดตำแล้วห่อออกข้าวเบียร์มันละลายลงกับน้ำใบยะนางด้วยนะคะคนที่ได้บดติดก้นหม้อเวลาเขาตั้งไฟคนให้คนละลายเข้าไปในน้ำยะนางก่อนอันนี้เป็นพริกแกงค่ะใส่ลงไปคนให้ข้าวเบียร์พละลายเนาะค่ะเราค่อยเอาไปตั้งไฟอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ข้าวเบียร์บ่ติดก้นหม้อค่ะหลังจากคนสักพักเฮาก็เอาน้ำใบยะนางขึ้นตั้งไฟค่ะบ่ต้องรอให้หม้อหอนนะคะเอาน้ำใหม่ลงได้เลยปิดฝาหม้อค่ะให้น้ำเดือดแล้วเฮาค่อยเอาเห็ดลงคนเบิ่งน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวข้าวเบียร์จะติดก้นหม้อเนาะต้องไปเรื่อยๆ
อนนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะมองฮอนแล้วเอาเห็ดลงได้เลยเห็ดลงแล้วเขาก็เริ่มปรุงได้เลยนะคะเพราะว่าเห็ดเพิ่นสิสุกไว้ 2-3 นาทีเพิ่นก็สุกแล้วน้ำปลาค่ะ1กับพี่ตามด้วยน้ำปลาเครื่องกับพี่แล้วค่ะแกงเปิดนี่สิใส่น้ำปลาหลายกว่าน้ำปลาเนาะค่ะเนาะน้ำปลาสิเป็นแต่เสริมให้น้ำแกงหอมๆซื้อๆหลักๆเขาจะใส่ปลาใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะเนาะเพื่อที่จะดึงให้รสชาติแกงของเขาเข้มข้นขึ้นบางครั้งเนาะว่าเขาเบียร์เขาติดก้นหม้อบ่ถ้ามันติดเขาก็รู้สึกได้ปิดฝาหม้อสัก 2-3 นาทีเนาะค่ะหอมค่ะค่ะตอนนี้กินเต๋ดังหวยหวยได้กินเลยหิวข้าวไปค่ะก็เห็ดสุกก็ชิมรสชาติเบิ่งเนาะค่ะเนาะขาดเหลืออย่างเท่าก็เติมตอนนี้มีเผ็ดมีรสชาติเผ็ดอย่างเดียวนะคะยังมันนัวผักกาดจะเติมปลาไปอีกสักครึ่งทัพพีไปชุรสค่ะเครื่องสามซ่านะคะเนาะใครมักก็ใส่ใครบ่มักก็บ่ใส่เนาะค่ะน้ำใบยันคนก่อนจะชิมให้มั่นใจว่าเห็ดสุกก่อนนะคะเห็ดบ่สุกอาจจะเป็นอันตรายได้หลังจากเติมปลาแล้วก็ชุรสไปเมื่อกี้รสชาติเริ่มนัวแล้วนะคะเนาะรสชาติดีแล้วโดดเอาลูกโดดใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะเสียดายว่ามีพริกเขียวถ้ามีพริกเขียวพริกเขียวลงไปน้ำก็
แล้วก็ตามด้วยดอกของฟักทองนะคะปิดฝาหม้อสัก2นาทีก็พอนะคะเนาะดอกฟักทองเพิ่นสิสุกง่ายใบกูดค่ะมากินหอมๆของเพิ่นมื้อนี้ขาดชะอมนะคะเราเริ่มซื้อชะอมมาหลังจากใส่ใบกูดสักพักหนึ่งนะคะกะว่ากินหอมเพิ่นออกตามด้วยแมงลักเอาแมงลักลงนี่หอมค่ะตอนนี้เหี่ยวเขายางแห้งเลยปิดฝาหม้อแล้วก็ปิดแก๊สไปเลยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแล้วก็ตักอ่างพี่น้องคือเขาเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดหน้าตาเป็นตาแซ่บบ่ตอนนี้หอมคักเนาะค่ะได้กินแล้วหิวเขาสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครมักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะเด้อใครคิดอยากนำก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดบ่ยากแล้วก็แซ่บพร้อมสำหรับคลิปนี้ก็พระกาขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ